าหูว่าคนอยู่ภาคอีสานล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลานของปู่จันทร์ของลาวทั้งสิ้นเสื้อสายลายลองแบ่งเป็นสองทองทำมาหากินโคราชเวียงจันทร์ธานินล้วนเป็นถิ่นลูกหลานปู่จันทร์คนรุ่นปู่จริงหูว่าความเป็นมาอย่างไรระหว่างพี่น้องลาวไทยสมัยก่อนมาเขาจะรึกมันผูกหางเป็นเสี่ยวเหมือนดังเครือเกี่ยวกันถึงทุกวันสาวโคราชไอ้บ่าวเวียงจันทร์เคยนัดพบกันอยู่บุญธาตุหลวงปู่จ่าเคยฝากความสั่งให้ลาวสองฝั่งดังผู้หูการไก่นายสวงให้ล้านปู่ไปมาหาสู่บูชาธาตุหลวงพระธาตุพระนมให้แหนห่วงเหมือนใจหนึ่งดวงคนลาวสองฝั่งคนรุ่นหยาน้ำตาต้องหลั่งลินไหลเมื่อจวบลาวลุงสิ้นไม้ผ่านโคราชไปน้ำตาหยาลังสาวมือกอดแนบสวงอกเหมือนใจจะพังคิดหอดอดีตความหลังสมัยหยายังเน่าอยู่เวียงทความสั่งให้ลาวสองฝั่งเหมือนดังผู้หูการไก่นายสวงให้ล้านปู่ไปมาหาสู่บูชาธาตุหลวงพระธาตุพระนมให้แหนห่วงเหมือนใจหนึ่งดวงคนลาวสองฝั่งคนรุ่นหยาน้ำตาต้องหลั่งลินไหลเมื่อจวบลาวลุงสิ้นไม้ผ่านโคราชไปน้ำตาหยาลังสาวมือกอดแนบสวงอกเหมือนใจจะพังคิดทอดอดีตความหลังสมัยหยายังเน่าอยู่เวียงทองศึกษาจริงเขียนมายามถามข่าวได้เห็นแล้วเหมือนมีแนวพาให้มีสุขดิ้นความทุกข์หัวใจสิ้นสุดอับเศร้านายเนื้อมีบอกสอนคนดีให้แก่เฮาคืออย่าไปมัวเที่ยวสาวเพราะชีวิตเฮามันยากจนลูกขอยอมก้มกราบวันทาไหว้วอนเทวาอยู่บนฟ้าทุ่งสวยดลให้พ่อสุขีลูกนี้สัญญาจะสู้ทนถึงแม้นจะยากจะจนลูกก็ยอมทนศึกษาไปลูกของเพลงนี้แทนใจมาให้ข่าวเรื่องมีสาวขอพ่อจงได้นอนใจจะขอฟังคำสั่งสอนของพ่อที่ส่งไปอยู่
่ในซองจดหมายขอจำฝังใจตลอดกาลลูกขอยมือก้มกราบวันทาไหว้วอนเทวาอยู่บนฟ้าทุ่งสวยดลให้พ่อสุขีลูกนี้สัญญาจะสู้ทนถึงแม้นจะยากจะจนลูกขอยอมตนศึกษาไปลูกร้องเพลงนี้แทนใจมาให้ข่าวเรื่องมีสาวขอพ่อจงได้นอนใจจะขอฟังคำสั่งสอนของพ่อที่ส่งไปอยู่ในซองจดหมายขอจำฝังใจตลอดกาล